มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของคุณกิตินันท์ใช่ครับวันนี้สถานะของ Facebook เนี่ยไปไกลเกินกว่าคำว่าโซเชียลมีเดียธรรมดาธรรมดาเสียแล้วนะฮะทำไมอะครับมันมีการสำรวจกันเข้ามานะฮะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขทราฟิกในกลุ่มเว็บไซต์ข่าวมากกว่า400แห่งพบว่า Facebook เนี่ยครองส่วนแบ่งทราฟิกของกลุ่มสื่อเอาไว้ได้มากที่สุดที่ 43% โดยมียอดเพจวิว 6,000 ล้านครั้งและพบว่ามีผู้เข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอกว่า 1,000 ล้านคนเลยทีเดียวในขณะที่ Google กลับครองส่วนแบ่งเพียงแค่ 38% เท่านั้นทำให้ Facebook ขึ้นท่านอันดับ1ผู้มีอิทธิพลต่อวงการสื่อในเวลานี้นะคะแต่ก็จริงครับเพราะว่าอย่าง Facebook เนี่ยเราจะเห็นข่าวสารเนี่ยโพสต์ขึ้นมาอย่างชัดเจนทั้งเรื่องที่มาจากสำนักข่าวและเรื่องที่มาจากใครก็ไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวก็ต้องกันกรองกันให้ดีนะฮะเรื่องนี้ครับผมค่ะของนี่นิวค่ะไปกันที่วงการบันเทิงค่ะกับนักแสดงภาพยนตร์ที่มีรายได้มากที่สุดมากที่สุดในโลกประจำปีนี้จริงเหรอฮะใช่ค่ะโดยงานนี้ค่ะนิตยสารฟรอสค่ะได้เปิดเผยว่านางเอกเดอะฮังเกอร์เกมส์เจนนิเฟอร์ลอเรนค่ะครองอันดับ1กวาดรายได้ไป52ล้านเหรียญสหรัฐตามมาด้วยสกาเลตต์โจแฮนสันแล้วก็เมริซ่าแมคคาทีค่ะอันนี้ปีนี้ก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่ามีนางเอกชาวจีนเนี่ยเข้าด้วยใครครับนั่นก็คือฟานปิงปิงส่วนนักแสดงชายที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ก็ได้แก่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ค่ะไอรอนแมนนะทำรายได้ไปถึง80ล้านเหรียญเลยทีเดียวตามมาด้วยพระเอกนักบู๊ในตำนานอย่างเฉินหลงเฉินหลงก็ได้ไปเหมือนกันค่ะนะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพันไม้ครับไปกันที่ป่าสักแกราดครับกับพันไม้ชื่อนี้ที่แบบว่าชื่ออาจจะอย่าหาว่าผมไม่สุภาพนิดนึงแต่ชื่อก็เป็นชื่ออย่างนี้จริงก็คือหำโจรครับหำโจรใช่ครับอาจจะเรียกแบบฝรั่งนะหำโจรหำโจรหำโจรเรียกไทยก็คือหำโจรนะฮะนี่ผมไม่ได้ทะนึ่งเลยนะครับแต่เป็นพืชที่กินได้แห่งป่าสแกราดอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับต้นนี้เนี่ยท้องถิ่นจริงๆเรียกว่าต้นกล้วยอีเห็นเพราะผลของต้นนี้นะครับเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะอีเห็นเพราะมันมีรสชาติมันและกลิ่นหอมที่ดึงดูดครับส่วนใบอ่อนเนี่ยยอดอ่อนเอามาเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกได้รสชาติมันมันฝาดฝาดอร่อยดีเหมือนกันนะครับจะต้องไปหาฮัมจอนฮัมจอนต้องไปหาฮัมจอนมากินฮัมจอนฮัมจอนนะครับครับมาเรื่องต่อไปนะครับทั้งสองท่านไปเที่ยวกันบ้างไปเที่ยวไปกันที่จังหวัดตราดเลยนะจังหวัดตราดครับมีอะไรครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า9สิ่งที่ต้องห้ามพลาดต้องห้ามคือพลาดไม่ได้เลยใช่ครับมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยฮะเริ่มกันที่มหัศจรรย์หาดทรายดำที่อำเภอแหลมงอบตามมาด้วยทะเลมรกตในหมู่เกาะทะเลตลาดที่สุดแห่งความงดงามของทะเลตะวันออกอยากไปอยากไปตามมาด้วยพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตลาดแล้วก็เมนูเด็ดอย่างน้ำพริกเกลือตาดนะฮะแล้วก็เที่ยวชมปรากฏการณ์เหยี่ยวแดงคอขาวนะฮะตามมาด้วยมหัศจรรย์พื้นที่ดึกดำบรรพ์ลานตะมูลท่าละแนะนะครับแล้วก็ล่องเรือมาดบ้านสลักข้อเกาะช้างแล้วก็ไปที่แหลมงอบนะฮะจุดชมวิวบนฝั่งตลาดและสุดท้ายที่พลาดไม่ได้ก็คือผลไม้เมืองตลาดมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้างหรือจะเป็นสลัดสุมาลีนะฮะเออเป็นของฝากติดไม้ติดมือกับกรุงเทพได้ด้วยจังหวัดตราดนี่คือแทบจะไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวจริงเหรอในความรู้สึกของนิวนะจังหวัดตราดเนี่ยมีไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเลยนะมีหลายที่ท่องเที่ยวมากพอมารู้สึกว่าอยากไปมากอย่างเกาะช้างไงคุณไม่รู้จักเหรอไม่ได้เคยไปเลยโอ้แล้วเกาะช้างต้องยอมรับว่าวิกฤตว่าอยู่ที่จัดที่จังหวัดตราดด้วยซ้ำแต่ก่อนทราบว่าคือเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นเพิ่งมารู้วันนี้แต่ผมยังไม่เคยไปเหมือนกันนะตราดเนี่ยอยากไปเหมือนกันเห็นต้องไปโดนใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้นิวค่ะปิดท้ายกันที่เขาคนนี้ค่ะใครครับช่างสักมือทองช่างสักมือทองใช่ค่ะทำไมครับมีชื่อว่าเลื่อมทองไม่ใช่เหรอเขาเป็นช่างสักแบบโอ้ยมีชื่อเสียงมีโปรเฟสชั่นแนลเขาคนนี้ชื่อว่าอานนท์ค่ะพีรนันทปัญญาเจ้าของร้านมิ้มแทททูจากเด็กที่เรียนหนังสือไม่จบค่ะแต่พบความรักความชอบแล้วก็ต่อยอดธุรกิจเนี้ยเป็นมือสักเบอร์ต้นๆของไทยโอ้โหโดยเขาว่าใส่ความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็การเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบความสำเร็จเอามาเป็นไอดอลในการต้นแบบในการฝึกฝนจนได้รับการติดต่อจากนิตยสารแทททูของสหรัฐอเมริกาอย่าง Ink Magazine ให้นำไปลงในหนังสือและยังได้นำผลงาน
ไปแสดงโชว์ที่งานศิลปะรอยสักพิพิธภัณฑ์ชื่อดังในฝรั่งเศสด้วยนะจริงนี่ทั้งหมดนี้ค่ะหาอ่านได้ในช่างสักมือทองคิวจองข้ามปีอานนท์พิรนันทปัญญาโอ้โหนะครับน่าสนใจมากลองอ่านดูชีวิตเขาน่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะครับครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ